กเราไปสิบขวบเนี่ยหลายคนมีลูกกำลังวิ่งขอให้แนวทางอย่างนี้ถ้าตามมาสิบขวบทั้งหนึ่งทั้งสิบขวบน้องๆคิดไปเลยนะครับเน้นด้านคุณธรรมคือด้านความดีของลูกของเด็กคนในพามาได้ก็คือต้องมีค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องและมีนิสัยที่ดีงามเช่นเรียนรู้อย่างรอคอยไม่เอาแต่ใจตัวเองกรีดร้องที่พื้นคอก็ได้ขอบเล่นมันกรีดร้องเปลี่ยนนิสัยลูกให้ได้อย่างตามใจเราต้องการลูกที่ดีไม่ใช่ลูกทรพีลูกที่ดีต้องดัดนิสัยตั้งแต่สิบขวบแรกพอโตขึ้นท่านจะดัดเขาไม่ได้ท่านเราไม่ดัดไม่ดัดเขาสิเขาจะดีท่านเวลาก็เป็นวัยรุ่นอายุ15ท่านเราไปตีเขาเนี่ยเขาจะตีเขาจะชกท่านกับฉะนั้นเอ็มดัดเขาได้ตั้งแต่สิบขวบแล้วรอคอยแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนรวมไม่โกงไม่กินไม่ถึงไม่กินทุจริตคอร์รัปชันกินอาหารรักการอ่านหนังสือทำสมัยนี้อยากทำตอนโตไม่เทียมแอร์กับคนไม่เชื่อที่ไม่มีอุดมการณ์บอกแล้วเนี่ยลูกมันอยู่ในท้องเลยลูกอยู่ในท้องแม่สั่งสอนลูกเลย9เดือนลูกพ่อทำงานผมจะจำได้ผมกุ้มคิสตี้ไว้ที่เอว1ขวบ2ขวบก็คิดดีโตขึ้นแล้วเทียบแต่กับคนที่รักพระเจ้ามีอุดมการณ์สูงสุดถ้าเขาไม่มีเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นจำไว้นะลูกอย่าเทียบแต่กับคนที่ไม่มีอุดมการณ์ในพระเจ้าจิตต้องสูงสมัยนั้นยังไม่ใช่ธรรมจิตสูงให้คำว่าเรามีอุดมการณ์ในพระเจ้าจำไว้นะลูกค่าเดี๋ยวนี้ค่ะสอนมันทุกปีเวลาผมเนี่ยนะเป็นพ่อที่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนตั้งแต่สองขวบอนุบาลไล่มีได้กี่ขวบก็แล้วแต่ผมเนี่ยมีหน้าที่ส่งลูกลูกผมเรียนอยู่ในกรุงเทพ7 โมงเช้าต้องออกจากบ้านก่อนหน้านั้นต้องตื่นบางทีมันยังไม่ตื่นอุ้มมาทั้งกลัวเลยห้ามมันนั่งอยู่ในเบาะหลังรถทั้งชุดทั้งอะไรเอามาวางไว้ที่นี่อาหารเช้าอาจารย์ขาวทำเอามาไว้ที่นี่แบ่งงานกันทำผมก็ขับไปส่งหนึ่งชั่วโมงมาส่งที่เบ่งจ่ายอยู่ตรงโรงเรียนเขาพอใกล้จะถึงมาถึงครึ่งทางตกพิธีมันครึ่งทางแล้วเดินไม่ใช่อาบน้ำนะครับแปรงฟันในรถเปลี่ยนชุดในรถกินอาหารเช้าในรถอาหารเช้าผมจำได้แม่ชอบทำอาจารย์ขาวชอบทำไข่ตุ๋นเนื่องอย่างเยอะข้าวไม่ให้โกงเยอะไม่ต้องมานั่งผัดไม่มีเวลาและสิ่งที่ผมทำเลยหลังจากเขาตื่นใส่ค่านิยม1เรื่องลูกคนเก่งแพ้คนขยันนะลูกต่อให้เก่งแบบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถ้าคุณไม่ขยันคุณแพ้แต่ถ้าคุณขยันคุณไม่มี IQ สูงคุณชนะนี่คือตัวอย่างอาจารย์ผมไม่ได้เป็นครูอาจารย์ผมสอนไม่เป็นแล้วอยู่ในบ่อมัน40ปีไม่เคยเรียนรู้อะไรในบ่อหรอฟังแล้วของขึ้นก็ที่เรียนอยู่ในบ่อนี่แหละที่อาจารย์ก็แทรกมาจับเอามาสอนสิไอ้ตอนที่ฟังเทศน์ฟังมาจดมาสิมีตัวอย่างข้อที่จะจดมาไปสอนลูกคนละนิดคนละหน่อยแน่นอนผมไม่ได้สอนทุกเช้าหรอกแต่อย่างนั้นต้องมีมาไม่ได้อยู่ในรถพ่อแม่ลูกสมมติแม่ไปสอนไม่สอนอะไรเลยบ่ายสามจะรับลูกมาไม่สอนอะไรเลยตอนเย็นนั่งดูทีวีนั่งดูตลกหัวเราะกันทั้งบ้านจนตลอดชีวิตไม่สอนอะไรเลยลูกเลยให้ตลกมาสอนให้ดาราให้ละครมาสอนดูที่นั่นเพศที่สามก็มาแสดงผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงก็อยู่ในทีวีอยู่ในละครเมื่อเราถ่ายภาพท่านนี้ทำอะไรลูกเราก็เรียนแบบคลอดออกมาเป็นผู้ชายไปมากลายเป็นผู้หญิงอะไรของมันวะเนี่ยแล้วมันเรียนแบบมาจากไหนพ่อแม่มันเรียนแบบมันเรียนแบบจากไอ้นั่นเนี่ยทีวีเพราะนี่คือค่านิยมคนอินโดนีเซียมาดูทีวีคนไทยเขาบอกเขาแปลกมากเลยเพราะอินโดนีเซียไม่มีแบบนี้ที่มีประเภทที่สามอยู่ในทีวีแต่ไม่หมดและเป็นที่ยอมรับปกติและรัฐสภากำลังออกกฎหมายคู่ชีวิตชายกับชายหญิงกับหญิงแต่งงานกันรับรองได้เออพี่น้องอินโดนีเซียบอกไม่มีเราเป็นมุสลิมนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านไม่สอนลูกของท่านคนอื่นจะสอนเขาแทนท่านและคำว่าคนอื่นคือโลกนี้และค่านิยมของโลกนี้คือทีวี